จิ้งหรีดขาวเผยรักซ้อนเจ็บปางตายพร้อมเล่าประสบการณ์เกือบโดนผีปล้ำลิเกสาวชื่อดังจิ้งหรีดขาววงเทวันเผยเรื่องราวรักซ้อนรักเจ็บปางตายช็อกหนักเมียตัวจริงประกาศตัวพร้อมเผยเรื่องลี้ลับเกือบโดนผีปล้ำเพราะคำสัญญานางเอกลิเกดังจิ้งหรีดขาววงเทวันเผยเรื่องราวความรักบาดแผลในใจที่ไม่อาจลืมเลือนในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CFANGE2561ว่าเคยเกือบจะได้มั่นกับผู้ชายที่มาดูลิเกที่ตัวเองแสดงทุกวันแต่มีอันต้องเลิกราเพราะเกิดไปรักผู้ชายที่ไปเจอหน้ากันแค่วันเดียวพอรู้ความจริงทำใจไม่ได้จนเกือบคิดสั้นพร้อมเผยเรื่องลี้ลับที่เกือบโดนผีปล้ำเพราะคำสัญญามาเป็นนางเอกลิเกได้ยังไงตระกูลของจิ้งหรีดขาวเป็นลิเกหมดเลยคุณพ่อเป็นครูลิเกคุณแม่ไม่ใช่ลิเกแต่ก็เป็นครอบครัวลิเกตั้งแต่ลืมตาตื่นมาหนูก็เห็นแสงเพชรสะท้อนเข้าตาแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเราเกิดในตระกูลที่รวยหรือเปล่าเพชรมันแสบหูแสบตามากเลยแต่พอลืมตาขึ้นมาเพชรลิเกเต็มไปหมดเลยค่ะเล่นลิเกจริงลิเกจริงคือตอน4 ขวบเพราะเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวก็คนเป็นหมดแล้วเราเกิดมาในตระกูลลิเกก็ต้องเป็นตามเขาเลยส่วนที่มาของชื่อจิ้งหรีดขาวคือตอนแรกมาจากจิ้งหรีดคือชื่อเล่นของเราก่อนค่ะเราก็ถามแม่ว่าทำไมเราต้องชื่อจิ้งหรีดด้วยเพราะเพื่อนล้อแม่ก็บอกว่าเพราะตอนเด็กเราร้องไห้เก่งมากงงแงมากก็เลยชื่อจิ้งหรีดก่อนแล้วมันมีฉายาเกิดขึ้นคือกระต่ายขาวอย่างนี้เราเลยมาตั้งของเราว่าเป็นจิ้งหรีดขาวหัวเราะทุกวันนี้ยังเล่นลิเกไหมยังเล่นอยู่เพราะความอยากเล่นที่เพิ่งตั้งคณะตัวเองก่อนโควิดเพราะว่าเจ้าภาพเขาบนลิเกราจิ้งหรีดขาววงเทวันเราก็บอกว่าไปหากุ้งสิคะเรารับเชิญให้คณะกุ้งสุทธิราชแต่สรุปแล้วเจ้าภาพบอกว่าจะแก้บนคณะจิ้งหรีดขาวตอนยังไม่ได้ตั้งคณะเราทิ้งงานไปประมาณ50 คืนแล้ววันเกิดก่อนโควิดมีคนโทรมาถามว่ารับไหมไหมจะแก้บนเราก็ถามแม่เลยอยากจะตั้งคณะแม่ว่าไงเราก็มีอายุแล้วแล้วอีกอย่างรากเหง้าของเราก็เป็นลิเกแม่บอกตั้งเลยเราเลยตั้งเลยเดือน15 ถึง 6 คืนก็แฮปปี้แล้วด้วยความเป็นนางเอกลิเกต้องมีหนุ่มๆที่มาดูมาชื่นชมชื่นชอบเยอะคนมาจีบเยอะไหมเยอะมากค่ะนะตอนแรกที่เราเริ่มเป็นนางเอกคือมีคนมาจีบมาชอบเยอะมากแต่ครั้งแรกในชีวิตที่มีผู้ชายมาจีบอันนี้เหมือนเด็กแก่แดดนิดนะคะอายุประมาณ 13-14 ปีเราไม่ได้ชอบเขาเขามาชอบเราด้วยที่บ้านเป็นลิเกแล้วมีความอยากจนมากเวลาพักช่วงหน้าฝนเราก็ต้องหาอาชีพมาทำคุณแม่ขายของตลาดส่วนเราเวลาตี 4 ถึง 5ไปรับจ้างเขาขายของซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเป็นลูกเจ้าของซึ่งเราก็ไปขายวันละ20-40 บาทเราก็ไปรับจ้างเขาแล้วเขาดูแลเราดีมากหนูกินอะไรไหมดูแลเราดีมากซึ่งเขาเป็นเจ้าของแล้วในเวลาเดียวกันที่มีคนมาจีบเราก็มีคนมาจีบพี่สาวเราด้วยซึ่งพี่สาวเราคือคนที่สวยมากซึ่งคนที่มาจีบพี่สาวเราคือหล่อมากแต่สุดท้ายผู้ชายที่มาจีบพี่สาวถูกผู้หญิงจับเขาท้องเลยต้องเลิกเลยทำให้เรารู้สึกว่าหล่อสวยขนาดนี้ยังเลิกกันไปมีคนอื่นเราเลยคิดเองว่าต่อไปถ้าจะมีแฟนคือต้องไม่หล่อแล้วที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนจริงๆตอนไหนตอนนั้นเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามาดูลิเกตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขามาชอบเราเพราะเขามาดูทุกครั้งเขาจะมากับผู้หญิงหลายคนเขาเป็นเจ้าของร้านทองซื้อของมาให้เราทุกวันให้รางวัลเรามากมาย
ขามาดูเราทุกวัน 8-9 ปีตอนแรกๆมาดูก่อนแล้วพอ3ปีเริ่มจีบเราแล้วออกตัวว่าชอบเราชอบเขานะแต่ไม่กล้าจะเปิดใจพอเวลาผ่านไปสัก5ปีมีคุยโทรศัพท์กันบ้างแต่ไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเลยแต่พอมาปีที่6-7เริ่มไปบ้างมารับไปทานข้าวใกล้ๆบ้านซึ่งการที่อยู่กับเขาคือแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงเองแล้วก็แยกย้ายตอนนั้นเราก็เริ่มรักขึ้นมาบ้างแล้วเพราะเขามานะมากๆแล้วเราก็เห็นใจเขาพี่น้องเชียร์หมดเลยเข้าปีที่8เขาก็คุยกับพี่น้องเราทุกคนว่ามั่นก่อนไหมเขาก็เตรียมซื้อของเลยว่าเราชอบอะไรชอบสร้อยข้อมือเพชรชอบเพชรเขาก็ซื้อซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่ามั่นไว้ก่อน 4-5 ปีแล้วค่อยแต่งสรุปมีอยู่วันหนึ่งเขาพาหนูไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเราได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าฉันรักผู้ชายคนนี้จังฉันอยากจะเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่หล่อมากหล่อเกินจะบรรยายฉันรักผู้ชายคนนี้และอยากเป็นแฟนผู้ชายคนนี้แต่คนที่เพิ่งเจอเขาเป็นคนแปลกหน้าไหมหรือได้เจอได้คุยกันอยู่แล้วเขาไม่ได้แปลกหน้านะคะแต่มาเจอตัวจริงเขาที่นี่เหมือนได้เคยเจอเขาตามภาพตามอะไรบ้างเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันมีชื่อเสียงมีเงินทองมีอะไรที่ครบอยู่แล้วเรารักเขาเลยและในวันที่ไปเจอเขาคือเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์เราไปในระหว่างที่เรานั่งรอกลับคือมันรอใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เขาจะโทรมาทั้งที่เรานั่งข้างแฟนแต่ใจเรารอเขาโทรมาแล้วพอถึงบ้านเขาก็โทรมาจริงตอนนั้นคือใจเราสันหน้าเราแดงนี่หรือเปล่าที่เรียกว่าความรักตอนนั้นที่เราใกล้มั่นเขาหอบตะกร้าผ้าย้ายมาอยู่บ้านเราเลยแต่แยกกันนอนนะคะไม่ได้ลองอยู่ด้วยกันเขามาอยู่บ้านเราหนึ่งวันทานข้าวคุยกันมันเหมือนไม่ใช่แล้วมาประจวบเหมาะกับที่เรามาเจอผู้ชายคนนี้ด้วยที่รู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเจอผู้ชายคนใหม่ด้วยหรือเปล่า1เลยคือใช่2มีอาการรักเขาไม่ได้ทั้งที่เขาเป็นคนดีอยู่ด้วยแล้วอึดอัดเรานิสัยไม่ดีเลยเพราะเราเริ่มอึดอัดไม่คุยกับเขาเริ่มแบบไม่อยากมั่นแล้วสุดท้ายก็คือไม่มั่นกับเขาแต่เราไม่ได้บอกเลิกนะเรามีวิธีการของเราเพราะด้วยอาชีพของเราเวลาเราบอกเลิกใครเขาจะเสียใจมากเราไม่ต้องการให้ใครเสียใจเราเลยบอกเขาว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเขาอึ้งเลยเขาคงรู้ว่าเราเจอผู้ชายคนนี้เราคงแสดงออกอาการให้เขาเห็นเราก็พยายามพูดหวานล้อมว่าหนูมีความรู้สึกอยากแสดงลิเกต่อยังไม่อยากเสียความแบบอิสระอยากเล่นลิเกไปก่อนรอได้ไหมความตั้งใจของการพูดประโยคนี้คำว่ารอเราตั้งใจอยากให้เขารอจริงๆหรือจริงๆอยากจะเลิกแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเอาจริงๆอยากเลิกแต่ว่าการพูดที่มันไม่เจ็บช้ำน้ำใจกันจนมากเกินไปเขาก็ให้ตามคำที่เราขอและก็อยู่รอเหมือนเดิมเขารอเราอีกประมาณ 7-8 ปีเขาก็แต่งงานเพราะเขารู้ว่ามันหมดแล้วแล้วอีกคนที่เราลุ่มหลงเขาขนาดนั้นเราได้มีโอกาสสานสัมพันธ์ต่อไหมสานคะคือต้องยอมรับว่าเราหลงคนนั้นมากใครเตือนก็ไม่ฟังว่าผู้ชายคนนี้มีลูกมีเมียแล้วซึ่งตอนนั้นเราเป็นแฟนเขาแล้วครอบครัวก็รับรู้พอมีคนเตือนเราโทรไปถามเขาเลยกระแสเป็นแบบนี้นะมีลูกมีเมียหรือยังเขาจะยืนยันกระต่ายขาเดียวเลยคือไม่มีรักหนูคนเดียวคุยกันแบบนี้สื่อสารกันแบบนี้คุยโทรศัพท์บ้างเป็นแบบนี้2ปีแล้วคือผู้ชายคนนี้ใครเห็นก็หลงเพราะเขามาบ้านเราครั้งแรกเขากราบเท้าพ่อแม่เราฝากตัวเองเป็นลูกเลยแล้วเขาก็มีเงินหน้าตาดีทุกอย่างพร้อมพ่อรักเขามากแต่แม่ไม่เพราะแม่เขารู้แม่ก็เตือนว่าจะยืดเหรอ
แล้วในเวลา2 ปีพ่อเราเป็นมะเร็งเขาดูแลพ่อดีมากเขาไปต่อแถวซื้อยาประมาณ40,000 ถึง 50,000 บาทยา1 ชุดแก้มะเร็งแล้วซื้อให้พ่อทานทุกเดือนแล้วเวลาเราไปเล่นลิเกเขาจะโทรหาพ่อเราตลอดเหมือนเป็นลูกพ่อแม่ไปแล้วแต่พี่น้องคือให้เราหยุดอย่างเดียวต้องหยุดคบกันเพราะเราเชื่อเขาคนเดียวหน้ามืดตามัวแต่เขาเปิดตัวกับพี่น้องเราหมดเลยพอเขาว่างๆคือ1 อาทิตย์ต้องมาหาเรา2 วันเขาอยากไปเที่ยวน้ำตกมากเลยเขาขับรถมารับหน้าบ้านพอไปถึงน้ำตกปูเสื่อนั่งกินข้าวกันคุยกันครึ่งชั่วโมงแล้วกลับเลยเพราะต่างคนต่างรีบชีวิตเป็นแบบนี้2 ปีจากที่ปิดหูปิดตาไม่เชื่อว่าเขามีลูกมีเมียแล้ววันที่ฟ้าเปิดตาเปิดใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีคนแถวบ้านเขาแล้วสนิทกับเขาเอารูปมาวางให้ดูแล้วปังพ่อแม่ลูกๆเชื่อไหมว่าเราจำภาพที่เห็นวันนั้นไม่ได้เลยเพราะเราช็อกเลยก่อนหน้านั้นเขาดูแลเราดีมากชีวิตเราไม่เคยมีคนเปรย์หนักอยากได้สร้อยให้สร้อยวันเกิดเขาซื้อเค้กให้10 ปอนด์อยากได้อะไรฉันให้หมดใจมันเลยรักเขามากพอเราเห็นภาพคือเราบอกตัวเองเลยว่าไม่จริงแล้วก็โทรหาเขาเขาก็อึ้งจากที่บอกว่าไม่จริงๆรักหนูคนเดียวเขาเงียบเลยแล้วเขาก็เริ่มไม่โทรมาค่อยๆหายไปตอนนั้นคือทุกข์มากเพราะรักเขามากชีวิตเรามีแต่เขามีวันหนึ่งพ่อเราเสียเขาก็มาดูน้ำศพนะพอเราเห็นเขาคือน้ำตาไหลเลยพ่อก็เสียแฟนก็ทิ้งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันไม่เหลืออะไรน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาพูดถึงไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้มีโอกาสได้พูดได้เคลียร์กันในสิ่งที่เราเห็นเลยเพราะเขาเงียบไปเลยเราอยากเคลียร์มากๆเหมือนตอนที่เขามาดอน้ำศพพ่อเหมือนชีวิตของเราล้มหมดทุกอย่างแล้ววันที่เผาพ่อเขาไม่มาเราเลยอธิษฐานจิตว่าเผาเขาไปกับพ่อแล้วแต่ใจตัดไม่ได้เลยนะมันเหมือนว่าหนูอยู่ไม่ได้มันเหมือนจะตายตามพ่อไปแล้วตอนนั้นจนญาติพูดว่าสติมีไหมเพราะลิเกก็ต้องเล่นงานศพพ่อก็ต้องทำมันลอยมากชีวิตไม่มีอะไรทำให้ชีวิตเฉียดคิดว่าไม่อยากอยู่ใช่ค่ะบอกได้เลยตรงๆว่าไม่อยากอยู่แล้วสิ่งที่เรียกสติเราคือสงสารแม่ช่วงนั้นพอเผาพ่อเรียบร้อยแล้วยิ่งว้าเหวมากไปบวชชีเลยตอนนั้นแล้วเหมือนว่าขอให้ลืมให้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ได้บวชชีฉันน่าจะตายไปบวชชี1 เดือนถามว่าตัดได้ไหมช่วยได้บ้างเหมือนว่าทำงานในระหว่างที่เราบวชไปถูกกุฏิบ้างถูศาลาบ้างและหลังจากสึกเราไปเจอเขาด้วยแต่ไม่ได้คุยกันเพราะเหมือนน้ำตาเราไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตเราไม่ได้แล้วเขาพยายามที่จะเคลียร์กับเราเหมือนกันเราพูดคำเดียวเลยว่าฉันเผาเธอไปกับพ่อแล้วเธอตายไปแล้วจากใจฉันแต่ใจจริงๆคือเจอไม่ได้เลยเพราะเจอแล้วน้ำตามันไหลขนาด7 ปีผ่านไปน้ำตายังไหลอยู่เลยพอเกิดความพังพินาศกับความรักครั้งนี้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเปลี่ยนไปอย่างไรหน้ามือเป็นหลังมือเลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อความรักมันไม่มีจริงไม่เป็นไรก็ไม่รักใครเลยเพราะเราเจ็บมากที่สุดในชีวิตครั้งแรกครั้งเดียวพบจบจากคนนี้ตั้งใจว่าฉันไม่รักใครแล้วแต่ถ้าใครรักฉันช่วยไม่ได้ตอนนั้นคือเป็นนางมารร้ายเลยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่หลอกใครนะแต่ถ้าใครอยากรักก็มามีคนเข้ามาเยอะตำรวจทหารหมอดีเจนักร้องเพราะตอนนั้นคือเรามีชื่อเสียงมีเงินมีทุกอย่างครบซึ่งไม่งอใครเลยทุกคนที่เข้ามาเราคุยแต่ไม่เคยคิดจริงจังกับใครเลยไม่หวั่นไหวกับใครด้วยปิดตายไปเลยและสิ่งที่น่าแปลกคือคนที่เข้ามาหลังๆคือเขาก็ไม่โสดด้วยมีเมียมีลูกหมดแล้วส่วนใหญ่คือไม่บอกด้วย
แล้วคนที่ต่อจากคนนี้คือตอนที่พ่อป่วยเขารับราชการที่บ้านเขามาเสียพอดีเลยเหมือนเป็นรอยต่อเข้าพาพ่อเราไปโรงพยาบาลฐานะดีอะไรดีหมดอีกแล้วพอพ่อเสียเขาดูแลหมดแล้วพี่น้องเราเห็นพ้องต้องใจว่าผู้ชายคนนี้ดีเหลือเกินดูแลเราได้มั่นไหมไม่ได้ทิ้งห่างจากคนที่เราจับได้ว่าเขามีลูกมีเมียเลยค่ะเพราะเขามาเสียบแทนเลยเพราะคนนั้นเริ่มไม่โทรไม่มาตอนนั้นคือเราอยากลืมคนนี้เลยคิดว่าจะแต่งก็แต่งจะมั่นก็มั่นเพราะไม่รักอยู่แล้วแต่แม่รักพี่น้องรักแล้วก็ซื้อของมั่นมาเลยสร้อยเพชรอะไรเพชรหมดเลยอีกหนึ่งเดือนกำลังจะมั่นเมียเขามาเลยประกาศว่าฉันคือเมียตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกขำด้วยซ้ำตอนนั้นสามารถคบซ้อน 4-5 คนได้ในเวลาเดียวกันรับทุกคนไม่ปฏิเสธคุณจะตบรางวัลอะไรหรือให้อะไรคือเราไม่ปฏิเสธใครเลยแต่เรามาเจอคนท้ายสุดคือตอนนั้นเรากำลังจะเป็นนักร้องเมียเขาโทรมาหาเราเลยเขาบอกว่าพี่เขาขอมีหนูอีกคนเขาอยู่กับพี่มา8ปีถ้าเขาขอพี่ก็ยอมนะแต่ตอนนี้พี่เพิ่งท้องเราช็อกแล้วก็ตัดเลยจริงๆอยากจะคบผู้ชายคนนี้นะเขาค่อนข้างพร้อมทุกอย่างแต่ถ้ามีลูกมีเมียแล้วเลิกนะคะและคนนี้คือคนที่ขับรถปาดหน้าแม่ยอมเลิกเคยวิเคราะห์ไหมว่าทำไมเราถึงเกิดมาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จในความรักสักทีมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งค่ะฟังดูแล้วลึกลับนะคะมีผีมาปล้ำคือบ้านตอนนั้นเพิ่งสร้างได้2-3ปีแล้วเราอยู่ห้องเราแล้วแอร์เสียเราเลยต้องไปนอนอีกห้องแล้วนัดช่างมาซ่อมแอร์ห้องเราที่เสียไปนอนครั้งแรกเหมือนกึ่งฝันมีผู้ชายใส่จงกระเบนตัวใหญ่ๆแต่เขาอ่อนโยนมากกับเราเขาค่อยๆจับมือเราแล้วหอมแล้วเหมือนค่อยๆกอดเราความรู้สึกตอนนั้นอบอุ่นมากรักผู้ชายคนนั้นมากแต่เหมือนมันอยู่ในฝันเหมือนเราฝันอยู่แต่เรารู้ตัวว่าไม่ใช่คนก็สวดมนต์แล้วเขาก็หายไปไม่ได้คิดอะไรเลยครั้งที่2 6-7 เดือนผ่านไปแอร์เสียเหมือนเดิมเราก็ไปนอนห้องเดิมเหมือนจะเคลิ้มหลับมากอดเลยคนเดิมเลยด้วยค่ะแล้วกอดเรารักเราเหมือนคิดถึงเรามากกว่าครั้งแรกเรารู้สึกไม่ดีก็สวดมนต์อีกแล้วก็หายไปแต่ครั้งที่3แอมไม่ได้เสียแต่เราไปนอนเองเหมือนมีอะไรโดนจิตในใจเราตอนบ่ายเพราะเราไปเล่นลิเกกลับมาพอเข้าไปนอนยังไม่ทันหลับตาเลยกระโดดกอดเราและเหมือนจะข่มขืนเลยแต่เหมือนเรารักผู้ชายคนนี้จังเลยเราก็ปล่อยตัวไปกับเขาแต่เราก็คิดได้ว่าเขาไม่ใช่คนก็ท่องทุกบทสวดแล้วพอหลุดก็วิ่งออกจากห้องนั้นเลยแล้วก็มาบอกแม่ก็เลยไปปรึกษาพระท่านบอกว่าเมื่อก่อนผู้ชายคนนี้เป็นของเราเคยสาบานสัญญากันไว้ให้ว่าจะรักกันทุกชาติไปพอได้ยินเราก็มาคิดเพราะแบบนี้หรือเปล่าเราถึงไม่สามารถรักใครได้และรักใครก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะเขาจะมัดเราอยู่แบบนี้แต่เหมือนว่าเขาไม่ไปแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเขาเลยเพราะเขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรวยสามารถรับชมคลิปจิ้งหรีดขาววงเทวันได้ในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CSANGE 2561ทาง YouTube